เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างวันเสาร์ครับผมศึกจ้ามวยไทยเสาร์ที่18นี้เวทีอ้อมน้อยครับคู่แรกมวยรอบแชมเปี้ยนมหาบินตัวใบสุดท้ายแล้วตัวใบสุดท้ายระหว่างชาญยุทธจักรุ่งเรืองกับเพชรลำพูนบำรุงศิษย์ครับคู่นี้เคยพลิกแพ้กันมาที่ดอนเมืองไงกองทัพอากาศวันนั้นที่พี่แดงจัดโอ้โหขึ้นไปแย่งกันเพชรลำพูนเลยพี่โน้ตต่อ8-1 3ยกครับโอ้แล้วก็มาพลิกแพ้ชาญยุทธครับเที่ยวนี้ก็เหมือนเดิมหนังม้วนเก่าไม่ใช่ซีรีส์เรื่องใหม่ก็ต้นเพชรลำพูนน่าจะไปก่อนต้นกับเพชรลำพูนน่าจะไปก่อนแล้วท้ายๆก็น่าจะพลิกแพ้ชาญยุทธอีกก็ประมาณอย่างนั้นแหละเหมือนเดิมเพชรลำพูนแข็งแรงแต่ชาญยุทธเนี่ยข้างหลังก็มาโชว์ฟอร์มดีนะชาญยุทธเนี่ยข้างหลังมาชนะไอ้อะไรอะพยัคฆ์อุดรเนี่ยก็โชว์ฟอร์มดีชนะน้องลูกสี่พยัคฆ์อุดรอ่ะพี่ยอมน้อยอ่ะครับแต่ว่าซ้อมอยู่กับเฮียตีการพิซซ้อมไม่ต้องพูดถึงครับการพิซซ้อมไม่ต้องพูดถึงก็ผมว่าน่าจะเหมือนเดิมน่าจะเหมือนเดิมคือต้นๆเนี่ยเพชรลำพูนจะไปก่อนถ้าจะพลิกแพ้ก็แพ้ท้ายถ้าเขาเรียกอะไรถ้าไม่พลิกก็ม้วนเดียวเลยเพราะเพชรลำพูนมันแข็งแรงมากเดิมก็คือไอ้เจ้าลูกฟุกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะว่าที่ผ่านมาเพชรลำพูนมันชนะอีสานเหนือมันไม่เหมือนกับชาญยุทธแน่นอนชาญยุทธกระดูกมันดีกว่ากระดูกมันดีกว่าก็คู่เนี้ยเข้าเพชรลำพูนไปก่อนแล้วออกตัวครับใช่มาคู่2วันคู่ที่2 2ฝั่งโขงกับชาติมังกรครับก็2ฝั่งโขงกับชาติมังกรก็เป็นมวยรอบเหมือนกันฝั่งโขงก็อยู่ FA กรุ๊ปสําหรับกับพี่เท่อ่ะครับสองโขงในมวยรอบเนี้ยฟอร์มก็ดีนะครับมวยรอบเนี้ยฟอร์มก็ดีมากเลยนะยังไม่แพ้กันเลยนะยังไม่แพ้กันเลยนะชนะสิริโชคชนะปออุทัยชนะวัชรชัยแต่วัชรชัยไม่ค่อยมีสภาพเท่าไหร่วัชรชัยไม่ค่อยมีสภาพเท่าไหร่ชนะเพราะลูกขยันลูกเดินเหมือนนั้นน่ะส่วนชาติมังกรก็เสมอยอดฟ้างามน้องชายของไอ้เพชรงามอ่ะครับซ้อมอยู่ที่ช5พยัคฆ์เหมือนกันเสมอยอดกฤษดาแพ้ยอดกฤษดาแล้วก็ข้างหลังแพ้เสือดำเนี่ยแพ้เสือดำเนี่ยมันแพ้ตัวใหญ่นะเสือดำตัวใหญ่มากนะเสือดำตัวใหญ่มากคู่ขี้สูสีคู่นี้ไอ้สองมังขงก็ค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ทำมวยแข็งแรงถ้าถามว่าชอบใครเนี่ยชอบยังชอบไอ้อะไรนะสองมังขงไม่ใช่ช5พยัคฆ์ชาติมังกรไอ้สองโขงเนี่ยคือว่าต่อยไปแล้วบางช่วงหลังๆเนี่ยมันจะแบบว่าสองจิตสองใจลังเลคือตัดสินใจไม่แน่นอนไม่นิ่งแล้วนี่มันเจอเบอร์ใหญ่ด้วยนะไอ้อย่างชาติมังกรเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะที่มันแพ้เสือดำเนี่ยเพราะมันแพ้ตัวเล็กกว่าชาติมังกรที่แพ้เสือดำเนี่ยเสือดำตัวใหญ่มันเริ่มเทิมเลยวันนั้นน่ะชอบชาติมังกรคู่เนี้ยครับผมคู่เอกฉลามขาว PK แสนชัยครับเจอกับนาวาเอกสินเชฟบุญธรรมพิกัด126ปอนด์นะพี่แจ๊สก็นาวาเอกข้างหลังไปชนะยอดคุณศึกใช่ป่ะที่ออตกครับต่อที่ออตกอยู่2ไฟต์แล้วนี่ชนะอภิวัฒน์ได้ฉลามขาวช่วงหลังๆก็ชนะเลมบองชนะสายมงคลชนะยอดสุริยะฟอร์มดีมากครับฟอร์มดีมากก็ PK ก็ทำมวยไม่ธรรมดาแหละชิงจังหวะฝีมือคู่นี้เนี่ยถ้าจะเล่นจริงๆนะให้เล่นซื้อขายผมว่ามีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้สบายมีโอกาสพลิกไปพลิกมาเล่นซื้อขายเอานะครับเล่นซื้อขายเอาครับผมเนี่ยนะครับ3คู่3 คู่หลักๆสำหรับศึกเจ้ามวยไทยนะครับผมเจอนักมวยไปดูนักมวยบูธบนเวทีแล้วก็ฟังเสียงพี่แจ๊สแล้วครับมีความสุขสนุกทั้งวันวันเสาร์นะครับเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง